กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงนี้มีเรื่องดีเกี่ยวกับสุขภาพของคนไทยมาฝากกันครับใช่ค่ะบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะจับมือกับกรมอนามัยนะคะต่อยอดโครงการที่ใช้ชื่อว่าทอดไม่ทิ้งด้วยไม่ทอดซ้ำเขาบอกเป็นโครงการที่มันส่งผลดีต่อสุขภาพและทำให้โลกยั่งยืนแต่จะเป็นอย่างไรไปตามจากรายงานพร้อมๆกันค่ะบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนจับมือกรมอนามัยต่อยอดโครงการทอดไม่ทิ้งโดยคุณธรรมรัตน์ประยูรสุขรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมันบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและประธานบริษัท BSGF จำกัดและแพทย์หญิงอัจฉรานิธิอภิญญาสกุลอธิบดีกรมอนามัยรวมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการไม่ทอดซ้ำเพื่อสร้างมาตรฐานให้ผู้ประกอบการในการใช้น้ำมันปรุงอาหารอย่างมีคุณภาพปลอดภัยคำนึงถึงสุขภาพผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมในงานมีการเสวนาไม่ทอดซ้ำทำแซฟโดยคุณธรรมรัตน์แพทย์หญิงอัจฉราพร้อมโดยคุณอาร์ตพัชสุดคุณชายหมูกรอบคุณพิมรดาแอดเพลสฮังกรีรวมโดยคุณกรอยตานัทลางรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบางจากให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการผลิตแซฟเชื้อเพลิงคาร์บอนตามแห่งแรกในประเทศไทยโครงการไม่ทอดซ้ำเนี่ยนะครับก็เป็นการเน้นย้ำนะครับในเรื่องของสุขภาพประชาชนเป็นหลักเราคาดหวังว่าสุขภาพประชาชนจะดีขึ้นแล้วก็เอาน้ำมันที่ไม่ทอดซ้ำเนี่ยทั้งหมดมาขายให้กับโครงการทอดไม่ทิ้งแล้วก็นำมาผลิตเป็นน้ำมันอากาศยานยั่งยืนเราคาดว่าโรงงานนี้จะเสร็จในอีก12เดือนข้างหน้านะครับเดือนมีนาคมปีหน้าปริมาณน้ำมันเนี่ยที่จะเข้าสู่ระบบเนี่ยก็คงเพียงพอตามการออกแบบกำลังการผลิตของบางจากที่อยู่ที่1ล้านลิตรนอกจากน้ำมันใช้แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีไขมันสัตว์นะครับจากโรงงานต่างๆนะครับกระบวนการผลิตเศษอาหารนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการด้วยรวมทั้งถึงไขมันที่อยู่ตามบ่อน้ำทิ้งนะครับวันนี้บางจากก็มีกระบวนการที่มีรถไปจัดเก็บนะครับเพราะนั้นทั้ง3อย่างนี้จะเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำมัน SAF ทั้งหมดครับภายในงานยังมีแบรนด์อาหารพันธมิตรได้แก่ S&P มาดามแม่ในเครือนาราไก่5ดาวผงเป่าไก่ทอดเดชากล้วยแขกพระราม5และคุณชายหมูกรอบมาเป็นตัวอย่างร้านอาหารที่ร่วมรณรงค์ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำอีกด้วยเอาละค่ะวันนี้ไม่มีรอบ2นะคะหมดเวลาแล้วก็เราสองคนลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ